ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด27ปีครับจากอากาศอำนวยสกลนครครับมีซอโดนัทแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะชาตรีเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่สันติมวยไทยครับรามคำแหง88ครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้น้องยก3น้องโอสอยิ่งเจริญกันช่างนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนจรวดศึกสิทธิ์คุณมะและล่าสุดครับแพ้ธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์คนนี้มาครับส่วนทางด้านของธงสยามเองครับก็แพ้คมอาวุธ FA กรุ๊ปแล้วก็มาแจ้งเกิดได้สำเร็จครับชนะคะแนนตักกศิลาสันติมวยไทยในไฟล่าสุด21พฤศจิกายนนะครับแขนข้ามปีครับวันนี้สางแขนครับแบบไม่ต้องฉีกคู่นี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินทุนตั้ง8ปีนะรวมถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับ02662655จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ยาผงยาแผ่นยาน้ำเสือ11ตัวนะครับลูกมารุยนตอง1ชกอ้าพารากอนแล้วก็สีดีหน้านะครับ GT ออนไลน์0817005722แล้วก็จิ๋วเจิ้งผู่เซินเจียวหนังนะครับ0268823 24เครื่องดื่มกราคอมบาโดนะครับแล้วก็ CO Oil นะครับดูแลสุขภาพทุกวัน0653500999นะครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยทีเดียวแล้วก็หยกขาวแบนหยกขาวนะครับคอลลาเจนไดเปปไทพลัสด้วยแล้วก็ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากโรงสีชาวนาครับอ่ะแล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหววงการมวยนะครับเพจมวยทูเดย์ครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับอยากรู้ข่าวสารเรื่องอะไรในวงการมวยไปที่เพจมวยทูเดย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนะครับ YouTube Channel มวยทูเดย์ครับอ่ะนั่นแหละครับ1เดือนเสร็จๆครับผู้มวยที่ทุกท่านรอคอยครับไม่ต้องรอคอยกันอีกต่อไปครับคาใจกันแบบไหนอย่างไรครับหลายคนอยากทราบครับไฟที่ผ่านมาแพ้กันยังไงชนะกันยังไงลูกถีบลูกเดียวเลยครับโดนถีบล้มทีเดียวเลยครับทางด้านของตักกศิลาพลิกแพ้ธงสยามครับเร่งมาสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วมันโดนถีบติดเบรกแม่ก้นจำเบ้าครับพอลุกมานี่เรี่ยวแรงหมดไปเลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าไฟนี้ครับจะมีการปรับเกมแก้เกมอย่างไรครับความสดอยู่ที่มุมแดงนะครับความเก่าอยู่ที่น้ำเงินครับเป็นมวยจุกจิกชกยากอ้าวนี่แหละครับซ้ายกับขวาซ้ายกับขวานี่ชิงกันอยู่แล้วอ่ะมวยรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยรุ่นใหญ่นะครับพี่สงทีนี่รู้เรื่องฝ่ายแดงนะครับธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์น้ำเงินตักศิลาสันติมวยไทยมาดูนะครับขวากับซ้ายกับประการพงศักดิ์แปลละม่อมเอ้านั่นแหละครับน้ำหนักเดิมที่เดิมเวลาเดิมนะครับแต่ว่าผลการชกจะเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าสนใจครับ141ปอนด์เท่ากันนะครับและเป็นคู่ที่4ต่อเนื่องเลยนะครับที่ขวาเจอซ้ายครับขยับเข้าไปครับทางด้านของธงสยามพอปล่อยเวทขึ้นมาแล้วก็เก่งขึ้นนะครับหมดยกที่1ครับสวยพระดับนะครับมาได้ที่สนามพระเครื่องอตก3นะครับบริหารงานโดยพี่มนัสตูนิยมครับบนเวทีครับตามต่อยกที่2นะครับแล้วก็มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในอาทิตย์หน้านะครับสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ที่9มกราคมครับมาดูเพชรสุพรรณจะเจอกับทางด้านของเหนือธรณีครับแล้วก็เมืองซับจะดวลกับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับนั่นคือ2คู่สำคัญของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมที่จะติดตามนะครับเวลาเดิมนะครับ 11:45 ครับเวลาสวยๆแบบนี้ครับจนถึงเวลา 13:45 ครับ2ชั่วโมงเต็มครับ PPTV HD ช่อง36เสิร์ฟความมันครับส่งเสริมกีฬากันทุกรูปแบบครับเรียกว่าเป็นสถานีกีฬาทีเดียวครับ PPTV HD ช่อง36ทั้งฟุตบอลครับแล้วก็ฟุตซอลแล้วก็กีฬาอีกหลากหลายครับในประเทศต่างประเทศครับรวมไปถึงมวยไทยของเราได้แล้วครับโอ้โหตักศิลาครับเตะขาหน้าครับหลังจากที่แพ้ธงสยามนี่ไปสะดอกเคราะห์นะครับทำพิธีต่อดวงชะตาครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับตักศิลาลูกศิษย์ของซอโดนัทแข้งขวามาใกล้ๆครับซ้ายกับขวาอีกหนึ่งคู่เลยครับของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้นี่เลยครับผมถือว่ากระดูกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเบิกทั้งคู่แต่ว่าตักศิลานี่มาก่อนตักศิลาน้ำเงินนะขวาอีกแล้วธงสยามไม่เตะโดนเตะทีหนึ่งสยามศักดิ์วิเชียนเดิมครับศักดิ์รังสิตนะครับขออภัยขยับเข้าไปครับธงสยามครับนี่แม่ตอนเด็กๆ ก็ไม่เท่าไรครับพอโตขึ้นมาดิร้ายกาจมากๆครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครับทิ้งออกซ้ายก่อนครับ
สอดอดันนี่ติดตามหน้าจออยู่นะครับกลับบ้านครับกลับไปพักผ่อนที่บ้านครับเทศกาลปีใหม่ครับเชียร์หน้าจอช่อง36อยู่นั่นแหละครับอยู่ที่ไหนก็ดูที่นั่นแหละครับดูได้หลากหลายช่องทางนะครับดูหน้าจอมือถือก็ได้ดูทีวีก็ได้ครับติดตามนะครับมวยดีวิธีไทย PPTV สดจากสนามมวยอตก3นนทบุรีเนี่ยครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 แม่ใกล้ๆกลางเวทีครับลุดครับธงสยามดอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาละครับแข้งขวาของตักศิลาต้องบอกว่าต้องละเอียดแหละครับไปที่ผ่านมามีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละครับอุปกรณ์กีฬามวยครับกางเกงที่ใช้เนี่ยครับลูกทีแบบเนี้ยครับมาอีกแล้วครับมาเร็วด้วยครับทางด้านของธงสยามยก2ก็มาแล้วนะครับถีบได้น้ำหนักมากครับถีบเท้าหลังด้วยถือว่ามีความแม่นยำนะครับเตะยัดขวามาครับตากาศิลาสายคืนไปครับนี่ครับอะไรจะหนักกว่ากันครับขวาหรือซ้ายครับชอบแบบไหนครับขวามาครับจบยกที่2ครับพัก2 662 6555จากเคมอเตอร์ครับยกที่3นะครับคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับเปิดศักราชปีเสือทองขยับเข้าไปครับลากแข้งซ้ายไปขวาหลุดนะครับเจอซ้ายครับแบบลงโทษเบาๆนะครับตากศิลาครับยังต่อยในเกมรับแข้งขวายาวครับเนี่ยครับได้ระยะวงในสะพายแร่งคนละข้างนะครับพยายามจะพลิกออกมาตากศิลาครึ่งทางยก3ครับตามต่อน่าสนใจเลยครับต่างคนต่างเตรียมตัวอย่างดีครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะขนที่เด็ดมาโชว์แฟนๆมวยดีวิถีไทยในวันนี้เลยครับอ้าวซ้ายนะครับแดงธงสยามโอ้หมัดซ้ายไปโดนหน้าแงนไปแล้วตักศิลาอ้าวหมารูปร่างหมาหลังเป็นแล้วเกิดเอาหลุดอีกแล้วโอ้โดนแม่แข็งแรงมากนะครับลูกนี้ครับเจอเกี่ยวแล้วนี่ดีดตัวขึ้นมาครับทำให้เทไม่ได้ครับตักศิลาครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับมีได้มีโดนครับขยับเข้าไปครับขวากับซ้ายครับออกก่อนได้เปรียบครับขอให้โดนเจอถีบซ้ายเอาไว้เนี่ยครับฝึกมานะครับเขาฝึกมานะครับถีบแบบนี้ครับเนี่ยครับแข้งซ้ายตากศิลามัด1 2เกาะในวงในนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่อาชีพของทั้งคู่เลยครับอยู่ที่จังหวะฝีมือเนี่ยครับอยู่ที่จังหวะวงนอกนะครับใครจะพลาดน้อยกว่ากันเอาขวาหลุดเอ้าซ้ายไปโอ้โหคู่นี้แรงทุกดอกทุกเม็ดเอาขวาโอ้โหเตะซ้ายไปยังได้ยังโดนอยู่นะครับโอ้โหขวามาซ้ายคืนครับช็อตเมื่อสักครู่นี้ได้น้ำหนักเลยครับเอาละสร้างจังหวะกันใหม่หลุดหลวมไม่ได้ครับพยายามโอ้โหตัดล่างเบาๆครับตากาศิลาครับจังหวะมันผิดพลาดไปเล็กน้อยนี่ครับแม่ยัดซ้ายไป2ทีพยายามจะเทไม่ไปด้วยครับโอ้โหอ้าวเข่าซ้ายได้เข่าซ้ายไปอีกทีนึงนั่นแหละครับแก้เกมได้ดีครับทางด้านของตักศิลาช็อตนี้ครับนาทีสุดท้ายของยกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันแล้วนะครับทีไว้ครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพล่านเหมือนกับ3คู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่าเนี่ยครับคู่นี้เต็มไปด้วยความคลาสสิกเลยครับชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมครับโอ้โหดันออกไปครับทางด้านของธงสยามโอ้โหต่อยกันเสียวไส้แต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับธงสยามแดงนะเหมือนตักศิลาโอ้โหอย่างไรเนี่ยเอ้าการอับพงศักดิ์โอ้เนี่ยก็นิ่งดีเหลือเกินครับธงสยามตักศิลาครับขยับเข้าหาต่อครับขวาหนักนะครับได้น้ำหนักนะฮะศอกซ้ายเบาๆครับเข่าขวาของตักศิลาครับเจอคล้องเจอล็อกเอาไว้เวียงเวียงเวียงไม่ไปครับแต่ว่าได้เข่าขวาครับตักศิลาเนี่ยครับพลิกดอกนี้ได้ดีนะครับตักศิลาบิดแล้วก็เข่าขวาตามนะครับสเต็ป1สเต็ป2นะครับดูกันสเต็ปต่อสเต็ปเลยครับอ่ะเดี๋ยวต่อครับตักศิลาหมดตาแล้วครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับอ้าวโอ้โหต่อยกันไฟแลบเลยอ่ะธงสยามแดงนะครับน้ำเงินตักศิลาโอ้โหไม่รู้ว่าพลิกนิดเดียวเสียหลักนิดเดียวเรียบร้อยเลยตีเสาซ้ายนะครับตากาศิลาครับพยายามจะชิงเหลี่ยมอยู่บนครับลูกนี้เด้งตีซ้ายได้ครับตากาศิลากรรมการพงศักดิ์เป็นละม่อมครับเรียกออกมาครับยังเดินต่อครับนักชกรุ่นพี่จากสกลนครนั่นแหละครับต้องบอกว่าแต่ละนาทีครับแต่ละนาทีของการแข่งขันครับบีบหัวใจอย่างยิ่งครับเนี่ยครับรัดล่างแล้วดันออกไปกระโดดโยนเข่าลอยใส่ครับตากาศิลาเอาละครับธงสยามแต่ว่าธงสยามก็นิ่งดีเหลือเกินนะครับวัยแค่20ปีเท่านั้นแหละครับต้องบอกว่าขึ้นชั้นเร็วมากครับขึ้นมาเป็นคู่เอก
เป็นมวยแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยครับต่อยระดับคู่เอกคู่รองกันอ้าวตักกศิลาจะบิดเขาเราล้มเองครับจังหวะไม่ดีฮะเอาล่ะครับพยายามเดินเข้าไปแก้ตัวครับเจอซ้ายครับเกี่ยวล่างมาติดเชือกแล้วก็โหนครับคิดได้ทันโอ้ลูกนี้ยัดเข่าซ้ายครับโชคดีครับไม่โดนศีรษะครับไปต่อครับตักกศิลาน่าสนใจครับเอาล่ะครับทำได้ดีครับช็อตที่ผ่านมาตักกศิลาวงในนะครับสะพายแรกนะครับใช้คางนั้นครับคางนั้นไว้ที่หัวไหล่นะครับทั้งคู่เลยครับกรรมการแยกออกมาเอาทรงเท่านั้นแหละครับวงในตามต่อครับค่อยๆขยับตักกศิลาค่อยๆขยับครับอ้าวเนี่ยครับโอ้โหเข้าหลวมนะครับธงสยามนิดเดียวเท่านั้นแหละครับเสียท่าเลยครับอ้าวโดนตัดไปทีเดียวโหเสียรางวัลไปเลยนะครับอ้าวไปแคบๆมาเอารัดแล้วรัดไม่ยอมโอ้แทงไปทีนึงตั้งขาเอาไว้ครับตั้งขาดันเข้าเชือกครับเข่าซ้ายของตักกศิลาครับต่างคนต่างมั่นอกมั่นใจนะครับกองเชียร์นี่ชูไม้ชูมือครับนั่นแหละครับต้นยกกลางยกมาดูนะครับปลายยกครับนาทีสุดท้ายจะจบแบบไหนคู่นี้เนี่ยครับนาทีสุดท้ายครับจังหวะเข้าได้เข้าเข็มแล้วนะครับเอาละครับไฮไลท์ชี้ชะตายกนี้แม่เนี่ยครับตักกศิลาแม่ไปเสียท่าครับโอ้โหเข้าผิดจังหวะนิดเดียวเอียงแล้วโดนลงโทษเลยครับโอ้หลวมเหลือเกินนะครับจังหวะนี้ครับทางด้านของธงสยามมีวินาทีทองด้วยครับถือว่ามีช็อตต่อเนื่องครับเอาล่ะครับถือว่าเสียหายแต่ว่าก็ยังมีเวลาเยอะครับไม่ต้องห่วงครับก็โดนซ้ายอีกแล้วครับซ้ายราคาเด้งตีเข่าขวาครับตักกศิลาครับในพยายามจะตีเข่าครับเข่าขวาครับธงสยามตีซ้ายอ้าวโอ้โหนี่เลยครับไม่กลัวแล้วอ่ะนะธงสยามซ้ายนะครับตักศิลาอ้าวขวาน้ำเงินซ้ายแทงอ้าวล็อกจับอ้าวเด้งไหมเด้งไหมตีไปทีนึงเนี่ยครับคิดช้าทำช้าแล้วครับตักศิลาในช่วงท้ายๆโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับพยายามจะสอกสวนด้วยศอกเนี่ยครับอ้าวฮึดขึ้นมาแต่ว่าหมดยกก่อนครับชมโฆษณาเพชรบูรณ์ครับมวย13คู่ดูฟรีครับการขึ้นบ้านใหม่นะครับเจมดท่าข้ามครับเรียนเชิญครับบนเวทีครับยกที่5ยกสุดท้ายครับสถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่า4ยกผ่านไปก็เริ่มจะมองเห็นอะไรรำไรรำไรแล้วนะครับขยับเข้าไปครับโดนซ้ายของธงสยามครับหมัดขวาไม่โดนตั้งขาพยายามจะสับศอกครับแต่ว่าลูกนี้นี่กลายเป็นแม่ไม้ปะเทืองไปเลยครับมันหลุดไปแล้วครับแม่เสียหายไปเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์นะครับอตก3จะเริ่มเวลาประมาณ 14:30 นาทีนะครับมียอดขุนทัพกับยอดภูผาแล้วก็ซุปเปอร์เล็กกิจเมืองนนท์กับหยกมรกตนะครับโจเซฟต่อยกับเพชรทรงพลแล้วก็สายลับจิ๋วกับเพชรอันดานะครับนัดปฐมฤกษ์นะครับกิจเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟในวันเสาร์ที่8นะครับเวลา 14:45 ครับที่อตก3แห่งเนี้ยครับแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับคู่ที่ผ่านมาเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตชนะก้องพิภพทรงพล KNC นะครับหรือว่าสิทธิ์พนมทองครับทูมอร์โรอีลิปกรุ๊ปอะคาเดมี่แพ้คะแนนให้กับทางด้านของชาติพิชิตสตต้อย8ริ้วนะครับแล้วก็บินลาดินแสงมรกตแพ้คะแนนให้กับศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะก็ศักดิ์เล็กหยุดสถิติ6ไฟไม่แพ้ใครของบินลาดินเอาไว้ได้สำเร็จครับแล้วเดี๋ยวคู่นี้รอสักครู่เดียวครับเอาละครับนั่นแหละครับนาทีเสร็จครับโชว์แล้วครับทางด้านของธงสยามครับเนี่ยครับดาวโรจน์วัย20ปีจากเขตทวีวัฒนากล้าโชว์มากครับมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับเกมของธงสยามตอนนี้ครับโอ้เนี่ยครับสภาพร่างกายก็เป็นอีกส่วนประกอบสำคัญครับพี่ทีน้องทีพี่ทีน้องทีครับความแข็งแรงของมวยรุ่นน้องตอนนี้ดูโรยๆไปเยอะเลยนะครับตักกศิลาครับเตะขวาก็ไม่เข้าครับไม่อยากจะทำมาด้วยครับธงสยามตอนนี้เอาละครับนาทีสุดท้ายครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับทางด้านของตักกศิลาต้องบอกว่าอยากทำอะไรต้องรีบทำครับตำราหน้าสุดท้ายครับต้องมาให้เร็วเลยครับมาให้ทันกับเวลาที่เหลืออยู่40วินาทีเศษๆครับเอาละครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ลดการนะครับแต่ว่าเนี่ยครับธงสยามแสดงสปิริตแล้วครับถ้อยทีถ้อยอาศัยวงในเนี่ยครับเคาะหลังรุ่นพี่นะครับยิ้มด้วยครับธงสยามตอนนี้ต่อยไปยิ้มไปนะครับครับมั่นอกมั่นใจแล้วครับถีบขวาไว้ครับตักกศิลาก็จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดมากมายนะครับจังหวะนิดๆหน่อยๆนะครับที่
คงสยามเองก็กลับมาลงโทษแล้วก็มีลูกฉายเป็นชุดมีลูกโชว์ให้เห็นครับและที่สำคัญอย่างที่เรียนไปครับว่าเรื่องของสภาพร่างกายครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับและนี่คือภาพที่สวยงามที่สุดแล้วครับมีสัมมาคารวะมีอาวุโสอ่อนอาวุโสมากกว่าครับต้องบอกว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับไม่มีเนื้อกติกานะครับแต่ว่าเป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์พี่หมูณรงค์ธนจันทร์แล้วก็คะแนนสุดท้ายที่กรรมการจัดชัยสอนทานะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับดาวโรจน์วัย20ปีนะครับจากเขตทวีวัฒน์ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด